ถึงลูกเควนและสิ่งที่ต้องทำในงานวิจัยอิงคีสวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์อีกแล้วนะครับช่วงนี้ทีหน่อยนะฮะก็มันมีกิจกรรมมาทีผมก็ทำคลิปให้ทีๆแล้วฮะขอบคุณที่ช่วยกันดูนะฮะดูแล้วก็อย่าลืมกด Subscription นะฮะเพราะว่าผมดูจากสถิติเนี่ยนะฮะคนดูเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยครับเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ Subscription นะฮะก็กดสับให้กำลังใจกันนิดนึงนะฮะจะได้มีแรงทำคลิปกันต่อไปนะครับวันนี้นะฮะวันเสาร์ที่3นะฮะกันยายนนะฮะก็จะเป็นวันอิงคีลิมิเต็ดรีเสิร์ชนะฮะหรือว่าวันงานวิจัยพิเศษสำหรับอิงคีนะฮะหรือว่ามาอีกะนะครับผมก็วันนี้ทำอะไรนะฮะจะเริ่ม11โมงนะครับจนถึงบ่าย2โมงนะครับวันนี้อย่าเพิ่งหมุนเสานะตอนเช้าก็ให้ไปหมุนเสาตอน11โมงเพื่อจะได้เควสนะครับมาทำงานวิจัยของอิงคีแล้วก็ได้จับอิงคีนะครับหรือว่ามาอีกะเนี่ยนะฮะแล้วก็อย่าลุ้นชัยนี่เพราะว่าเพิ่งปล่อยชัยนี่ครั้งแรกใช่ไหมครับก็จะมาลุ้นชัยนี่ด้วยนะครับเนี่ยลุ้นชัยนี่แล้วก็ได้วันนี้นะฮะช่วงกิจกรรมนะฮะ11โมงเนี่ยจับโปเกมอนจะได้แคนดี้2เท่าด้วยเพราะฉะนั้นเราจะจับอิงคีหรือว่ามาอิกะเนี่ยนะฮะได้แคนดี้2เท่านะครับแล้วไอ้อิงคีเนี่ยนะครับเวลาเราทำเควสเสร็จนะครับแล้วได้จับตัวเนี่ยนะครับIV 100นะฮะจะเป็น397นะฮะ397นะฮะงวดนี้เน้นที่397นะไม่ใช่นะฮะ397คือ IV 100นะฮะตัวนี้สามารถเอาไป PVP ได้นะครับนะชัยนี่นะครับนี่มีชัยนี่ด้วยนะฮะแล้วก็สามารถพัฒนาร่างเป็นมาลาม่าได้นะครับโดยใช้50แคนดี้นะครับวิธีการพัฒนาร่างก็คือตัวไหนที่เราจะพัฒนาร่างเราให้เรากลับหัวโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ค่อยกดพัฒนาร่างต้องมีแคนดี้ก่อนนะแคนดี้50เมตรแล้วกลับหัวโทรศัพท์เดี๋ยวมีลิงก์อยู่ท้ายคลิปนะฮะวิธีการนะฮะแล้วทีนี้เควสที่เราจะเจอวันนี้มีอะไรบ้างนะครับเควสที่เราจะเจอวันนี้จะมี3-4รูปแบบนะครับแบบจับนะครับคือหมุนเสาปุ๊บได้เควสมาแบบจับก็คือเขาบอกว่าให้จับโปเกมอนมืดนะฮะโปเกมอนท่านมืด3ตัวนะครับใช้ไพแนปนะครับไพแนปก็สับปะรดนะฮะโยนสับปะรดในการช่วยจับโปเกมอนนะฮะ3ตัว3อันนะครับใช้เบอร์รี่อะไรก็ได้นะครับในการจับโปเกมอน3อันอีกนะครับก็ง่ายๆนะฮะอันนี้ไม่ยากนะฮะแล้วก็มีเควสแบบโยนนะฮะโยนบอลมีอะไรบ้างนะครับมีโยนบอลเข้าไนแบบอินอาโรนะฮะนี่อินอาโรก็คือต่อเนื่องนะครับภาษาอังกฤษนะอินอาโรก็คือโยนบอลเข้าไนนะฮะต่อเนื่อง3ครั้งห้ามหลุดนะครับห้ามหลุดนี่หมายถึงโยนเข้าไนโยนเข้าเกรดหรือโยนเข้าเอ็กเซลเลนต์ก็ได้แต่ว่าโยนปุ๊บมงอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับหรือว่าโยนแล้วหลุดไม่ได้แล้วก็โยนบอลเข้าไนท์นะครับแบบโค้งอันนี้แบบโค้งนะ3ครั้งอันนี้ไม่อินอะโลไม่อินอะโลก็ทำยังไงก็ได้นะครับให้โยนบอลโค้ง3ครั้งนะฮะโยนบอลเข้าเกรด3ครั้งนะครับนี่ก็โยนบอลเข้าเกรดแบบโค้งนะฮะโยนบอลโค้งอันนี้ต้องฝึกกันนะแล้วก็โยนบอลโค้ง5ครั้งนะฮะแล้วก็โยนบอลโค้ง3ครั้งต่อเนื่องอันนี้ไม่ยากครับใครเคยโยนบอลโค้งแล้วก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็เควสที่มันยากขึ้นไปหน่อยนะครับยากไปหน่อยก็คือ Battle ครับกับ Power Up อันนี้ทั้งยากและเปลืองฮะเป็นไปได้ก็ละเว้นมันไว้นะครับคือไปทำทีหลังก็ได้นะฮะ Battle in a Gym นะครับก็คือเข้าไปสู้บนยิมอันนี้ไม่ยากไม่ยากอันนี้พอได้เควสมาเราก็ไปตีแล้วก็ออกนะครับUse Super Effective Charge Attack อันนี้ไม่ยากเหมือนกันนะครับใช้อาจจะไป Battle in a Gym นะครับก็ใช้ท่า Super Effective กับฝ่ายตรงข้ามนะครับอย่างเช่นเราเจอโปเกมอนอะไรอ่ะบนยิมอ่ะ
โปเกมอนนอร์มอลเราก็เอามาแชมป์ไปตีพร้อมกับปล่อยท่าชาร์จที่เป็นท่าต่อสู้เนี่ยจะเป็นซูเปอร์เอฟเฟกทีฟชาร์จนะครับหรือเจอโปเกมอนพืชแล้วเราปล่อยท่าชาร์จเป็นไฟอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นซูเปอร์เอฟเฟกทีฟชาร์จอันนี้น่าจะใช้กับหัวหน้าทีมได้ด้วยนะเอาไปสู้กับหัวหน้าทีมก็ได้นะครับหัวหน้าทีมของเรานะมันจะมีทั้งหมด3สีนะครับแดงเหลืองแล้วก็น้ำเงินนะครับอยู่ตรงไหนนะฮะก็อยู่เนี่ยฮะเมนูกดที่เมนูลูกบอลใช่ไหมครับ Battle ครับนะฮะแล้วก็อยู่ข้างล่างสุดเลยเข้าไปสู้ได้นะฮะแล้วก็ใช้ท่าชาร์จที่เป็น Super Effective ก็ได้นะครับพัฒนาร่างโปเกมอนมืด2ตัวโอ้อันนี้ EVO อันนี้จะเปลืองแคนดี้นะครับอาจจะต้องหาตัวที่มันไม่เปลืองมาโวนะฮะอย่างเช่นหนูดำและตาต้าเนี่ยนะครับ Power Up โปเกมอนมืด3ตัวอันนี้ก็ไม่ยากครับมีตัวไหนเล็งไว้ก็กดไป Power Up ไปนะครับ X Holding Tag นี่อันนี้จะเป็นเควสที่ให้เราเดินทางอ่ะเนาะหรือว่าสำรวจแหละนะครับอันแรกก็คือ Spin to Pokestop or Gym ก็คือหมุนเสาหรือยิม2ครั้งอันนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็ได้แคนดี้นะฮะกับบัดดี้นะครับได้แคนดี้จากการสำรวจกับบัดดี้ก็คือได้แคนดี้จากการเดินกับบัดดี้นั่นเองอันนี้ต้องเอาบัดดี้ออกมาเดินด้วยนะครับก็คือต้องให้อาหารเขานะฮะจนเขาออกมาเดินในแมปแล้วถึงจะได้นะครับTake snapshot อันนี้ก็ถ่ายรูปโปเกมอนมืดอันนี้ไม่ยากนะฮะจะมียากก็อันนี้นะฮะก็คือต้องเอาโปเกมอนไปเป็นบัดดี้ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮะแล้วเอามาเดินจนเขาได้แคนดี้อ่ะเพราะฉะนั้นก็เอานกหนูหนอนมาเดินครับมันจะกิโลเดียวก็จะผ่านเป็นไปได้อันนี้ก็ละเว้นไว้ก่อนนะฮะไอพวกยากๆซุปเปอร์เอฟเฟคทีฟอะไรเงี้ยก็ละไว้ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องทำไปทำทีหลังนะครับแล้วโปเกมอนที่จะเกิดในป่านะครับก็จะมีอโรล่าและทัตท่านะครับอีกานะฮะม็อกโรฮันดาวนะครับหมาดำพูชิน่าครับนัทลิฟนะครับเซเบอร์อายคูลิออนนะครับแล้วก็การ์เรเลียนซิกแซกูนอาจจะออกยากหน่อยอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บ leagueduck.com นะครับประมาณนั้นนะครับก็ไม่ยากนะอาจจะมีเรื่องเดินกับแบดดี้เนี่ยคนจะงงนะครับก็ถ้าใครไม่ได้ดูคลิปอาจจะงงนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับโปเกมอนสโลโปกนะครับกาลาเลียนนะครับเนี่ยฮะไอ้เหลืองเหลืองหัวเหมือนเป็นเลอะขี้มาเนี่ยนะครับ นะฮะถ้าใครอยากได้สโลคิงกาลาเลียนนะครับวันนี้เอาสโลโปกเป็นบัดดี้ก่อนนะครับแล้วก็พาไปจับอิงคีนะครับพาไปจับอิงคีนะครับ30ตัวครับถึงจะสามารถพัฒนาร่างเป็นสโลคิงกาลาเลียนได้นะครับเอาสโลโปกนะฮะตัวที่เราต้องการพัฒนาร่างนะฮะไปเดินทำเควสวันนี้เลยนะครับแล้วก็จับโปเกมอนพลังจิต30ตัวนะครับนะแล้วก็ต้องมีคันดี้ด้วยนะต้องมีคันดี้50เม็ดนะครับแล้วถึงจะพัฒนาร่างเป็นสโลคิงได้นะฮะเนี่ยไอหัวสวมหมวกประหลาดๆเนี่ยนะครับนะฮะตัวอะไรสวมหมวกหอยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมลิงก์ในการพัฒนาร่างจะอยู่ท้ายคลิปนะครับผมนะก็มีประมาณนี้แหละครับแล้วก็ท่าเนี่ยผมบอกไปคลิปที่แล้วละนะครับโอเควันนี้นะฮะขอให้ทุกคนสนุกสนานกับงานวิจัยนะครับแล้วก็โชคดี IV 100ครับผมนี่นะฮะสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ขอบคุณทุกคนครับ